สวัสดีครับทัานทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าเป็นปกติครับประจําวันพฤหัสที่31มีนาคมครับกับผมอาจารย์จิมจินนาสินทรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อ e ีฟิสคูลครับสถานการณ์นะครับของเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับก็ยังคงขึ้นต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ตลาดบ้านเราเนี่ยเบรกเอาท์นะครับกรอบไซด์เววไปที่เรียบร้อยหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าก็ค่อยกระดึบกระ โบกขึ้นมานะครับอ่าว่าละห้าจุดสิบจุดก็ว่ากันไปนะครับนะคราวนี้นะครับถ้าเกิดเราจํากันได้นะครับเราย้อนกันไปนะครับช่วงตลาดเป็นไซด์เวย์เนี่ยเราก็พยายามจะช่วยนับโฟล์นะครับตอนตลาดไซด์เวย์เนี่ยโอเวอร์โฟล์เนี่ยมันไหลเข้าไหลออกอะไรกันแน่นะครับอ่ะตอนแรกมันก็ไหลออกใช่ไหม พอประมาณสัก3วันที่แล้วนะครับสาที่แล้วเนี่ยโฟโลเริ่มไหลเข้าตั้งแต่วันจันทร์นะครับพอโฟโลเริ่มไหลเข้ารอบนี้นะครับตลาดบ้านเราเนี่ยก็เบรกเอาเลยนะครับตอนแรกก็ยังงงๆอยู่เอ๊ะทำไมก่อนหน้านะตอนตลาดเป็นไซด์เวย์เนี่ยโฟโลมันไหลออกมาตลอดนะโดยธรรมชาติเราต้องคิดว่ามันต้องเบรกดาวน์ลงสิอยู่ๆมันก็มาฟโฟลไหลกับวันจันทร์เออนึกไปนึกมานะครับเป็นไปได้ครับมีความเป็นไปได้ที่ช่วงจังหวะไซด์เวย์ที่ผ่านมาเป็นเวฟสี่คุณลองนึกภาพถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นรายใหญ่เนาะถ้าคุณจะขายของนะครับนะค บางส่วนที่ที่เวฟ4ก่อนเพราะเดี๋ยวมันต้องมีขึ้นเวฟ5ซึ่งเป็นเวฟสุดท้ายเดี๋ยวเราเอาโฟเอาเงินดันขึ้นมาแป๊บหนึ่งขอทุกคนตามรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยเฮโลขายใส่มันอารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่าเออเพราะว่าเราเพิ่งเอาโฟ o w มาช่วยในการดูพฤติกรรมในการเคลื่อนไหวของราคาตอนนี้โฟ o w อาจจะสัมพันธ์กับความช่วยในการนับเวฟก็เป็นได้แต่นี่เป็นแค่สมมติฐานนะงั้นถ้าเกิดสมมติฐานนี้เป็นจริงนะครับการขึ้นรอบนี้ในไทม์เฟรมของ30วินาทีนะครับจะเป็นเวฟ5นั่นแปลว่าเด หรอบนะครับใกล้ลนะเราลองดูแล้วกันว่าสมมติฐานนี้เป็นจริงหรือไม่นะอ่ะคราวนี้ทุกท่านครับ เพราตลาดบ้านเราเนี่ยมันเบรกขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นเวฟห้าไปเลยก็ช่าง,งมันไปก่อนแต่เราก็ต้องเทลลิงนะครับแนวไหนที่ห้ามหลุดนะครับเมื่อวานเราบอกทุกคนเอาไว้ว่า1นึ่งพอย่าหลุดใช่ไหมอ่าวันนี้ไม่หลุดก็ขึ้นต่อไม่เป็นไรเทลลิงตามมันไปนะครับมันอยากไปไหนเราตามมันไปนะครับงั้นวันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะอยู่รอดปลอดภัยกันแล้วคนที่ใช้ตัวโปรแกรม MT5 ในการนับไพ่ด้วยนะครับวันนี้ทํากําไรได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนับโวลุ่มเจ้ามือเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะโอเคครับไปเริ ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับนะในงานวันเสาร์ที่ผ่านมาที่อาจารย์ไปสอนนะครับที่ทางตลาดทีเฟกนะครับทีเฟกสเตชั Station, นเนาะตอนนี้เดโมนะครับก็ทำสำเร็จหมดแล้วนะครับอาจารย์ทยอยอัปคลิปแล้วนะครับทุกคนสามารถไปขอเดโมได้ตาม qr-code ตรงนี้นะครับหรือพิมพ์คาว่า bit l y slash นะครับเดโม one month ก็ได้เช่นเดียวกันข้างล่างตรงนี้นะก็สามารถพิมพ์แล้วก็เข้าไปดูได้เนื้อหาในนี้นะครับสอนวิธีติดตั้งนะครับสเต็ปบายสเต็ปต้องบอกก่อนว่า ยังมีอีก2 3สเนื้อหาที่ยังไม่เสร็จแต่ว่าทยอยใส่ให้ในนี้แล้วนะครับงั้นตอนนี้อันไหนเสร็จแล้วไปเริ่มไล่ทําตามนะครับทีละขั้นตอนได้เลยไล่ตามไปนะจะไม่ต้องรออันไหนเสร็จแล้วทำก่อนอันไหนเสร็จแล้วทำก่อนนะครับประมาณนี้ได้เลยนะงั้นก็สามารถเข้าไปขอเดโมแล้วก็เริ่มใช้งานเดโมกันได้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะก็ valid ไปถึงวันที่30เมษายนนะครับตรงน,นี้นะสามารถเข้าไปใช้งานกันได้1เดือนสำหรับตัวอดิเคเตอร์ต่างๆนะครับที่อาจารย์ได้กล่าวถึงไปในวันงานวันนั้นเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้นะ อันนี้ก็เป็นรางวัลนะครับคนที่ได้รางวัลนะครับ601นะครับนะคุณจิรพลจากเขตบางคลั่งจังหวัดเออ่กทมนะครับก็เลือกมา2เล่มครับ robust trading system นะครับอีกเล่มคือ bitcoin standard นะครับก็ขอแสดงความยินดีคุณจิรพลด้วยนะครับที่เลือก2เล่มนี้มานะครับก็ดีทั้งคู่เลยจานก็อ่านแล้วนะครับทั้งคู่เลยนะครับก็เอ่ออย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดใครต้องการรางวัลที่602 603นะครับก็เดี๋ยวไปร่วมสนุกท้ายเกมของวันนี้กันกลิบ voucher 0บาทร้อยกี่เล่มกกี่่่เรรรืองงงง็ไดด้้คัับบจสตถึานคคุณททัััันนนนีใวถดไปะรบ อันนี้4ี่ผู้เล่นของบ้านเรากันบ้างครับกองทุนป๊อปเทรดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับก็ในเดือนมีนาคมนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายละนะครับวันเทรดนะครับก็ไม่น่าจะพลิกโผละต่างชาติน่าจะเป็น MM ในรอบนี้เป็น M MM m เมฝั่งซื้อนะครับตลาดเดือนนี้นะครับก็บวกนิดหน่อยนะเพราะมันมีช่วงจังหวะไหลลงแรงเป็นร้อยจุดแล้วก็เอาคัมแบ็กคืนมาได้ทั้งหมดนะครับก็ต่างชาติเนี่ยเป็นฝั่งซื้อเป็นหลักคนที่เป็นดีเมฝั่งขายก็คือกองทุนพูดง่ายคือตลาดบ้านเรานะครับขึ้นเพระา,าพออกกอะ อันนี้ก็เป็นระบบตีดิเกเตอร์นะครับของเรานะซึ่งไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีแล้วก็ดูได้หมดทุกๆ device นะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันพุธนะครับเราบอกว่ามีการเบรกเอากรอบไซเบอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มันเบรกเมื่อวานนั่นแหละนะครับนะก็วันพุธเราก็บอกว่าเบรกแล้วเบรนะกในวันอังคารเนาะอ่ะก็เวลาเบรกเรา break, ต้องบอกล่วงหน้านะครับว่าแนวไหนเป็นแนวเบรกนะครับแท่งนี้นะครับที่บอกว่าแนวเบรกเบรกละปังนะครับ พอเบรกเสร็จปุ๊บสังเกตดูว่ามันเกิดบอลแดงนะครับหลักการบอลแดงก็ง่ายิดเดียวครับไม่ปิดต่ํากว่าโลตรงนี้นะครับของโซนบอลแดงก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่เกิดสัญญาณกลับตัวนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ปิดต่ํากว่าโลของแท่งบอลแดงนะครับก็วิ่งต่อนะครับก็ไปเรื่อยๆประมาณนี้นก็ง่ายละงั้นถ้าเมื่อกี้เราบอกว่าเฮ้ยไอช่วงไซด์เวทที่ผ่านมาแล้วโฟล์มันไหลออกแล้วมันเพิ่งมาดันเข้า3วันล่าสุดนั่นแปลว่าถ้าสมมติฐานนี้คือเวฟสี่อันนี้ก็ต้องเป็นเวฟห้าเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเป็นอ่าหวย เราเอาโฟล์มาช่วยในการนับเวฟได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดรอบนี้เป็นเวฟ3ก็แสดงไม่ใช่นะตอนนี้ยังตอนนี้ยังมีโอกาสเป็นเวฟ5มากกว่าเวฟ3อยู่นะดูจากพวกอินดิเคเตอร์อะไรต่างๆพวกนี้นะวันนี้ก็ยังคงขึ้นต่อครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้หลุดแนวรับขึ้นอย่างเดียวนะครับแล้วก็เทลลิงตามไปอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะอันนี้ก็เป็นระบบแท่งเทียนนะซึ่งโพสทุกๆเช้านะครับนะก็วันนี้เราบอก่ามองขึ้นแต่29มีนาคมแลท่ทิงงถูกต้องใ่างขึ้นถองเนาะ แ <c oughs> นวรับแนวต้านไหนบ้างครับ1692นะครับเป๊ะเลยนะครับวันนี้ทำโลต่ำสุด1692นะครับเป๊ะเลยแล้วก็ระบอบปิดปิดดีที่1698้นี่ก็ปิด1698ด้วยนะอะไรจะแม่นขนาดนี้นะเออโพสต์ตั้งแต่9โมง29นะครับโพสต์ก่อนตลาดจะเปิด PO ออีกนั่นแปลว่าเราไม่ทราบเลยว,ว่าน,นี้จะเล่นตลาดฝั่งเขียวฝั่งแดงฝั่งทั้งสิ้นนะเพราะว่าเปิดก่อนนะครับเหมือนประกาศโฮมรันอ่เปิดมาวันนี้เล่นกรอบนี้นะครับนะ ก็เลยซัดกรอบเราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโลนะครับราคาปิดวันนี้นะครับนี้ก็ถือว่าแม่นยำนะครับทั้งทิศทางทั้งแนวะรับแนวต้านที่ให้ไว้นะครับใครจะเข้ามารับข่าวสารพวกนี้ทุกวันก็ลองไปสแกนค r c อ,อา e คดนะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายเออทีครับซ้ายมือและขวามือในการเข้ากลุ่มนะหรือพิมพ์คำว่าธีระมีสระไทยอินเวสเตอร์เติม S ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวเซตของเรานะครับที่เราได้พูดกันไว้นะครับในข่าวที่แล้วเราบอกไว้ว่าอย่าหลุด1685เห็นไหมอ่ะมันก็ไม่หลุดนะก็ไม่เป็นไรทิกเกอร์แรกที่บอกว่าเซตจะเริ่มไม่ไหวคือ1685งั้นไม่เข้าเงืง่อนไขนี้ขึ้นต่ออย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะก็เรามาลองดูภาพรวมของตัวตลาดวันนี้กันว่าเป็นยังไงเนาะไปเริ่มต้นกันที่ฝั่งของอฟิวเจอร์กันก่อนนะครับ ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์วันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่30ออกขอโทษทีนะเดี๋ยวอาจารย์ขอญาตเปิดเว็บหน่อยนะครับสักครู่นะ, <c oughs> ะเรียบร้อย ว้าวนะครับเซตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ครับวันนี้ต่างชาติครับลองอินดีค์ไปที่ไปที่3า0 0มืนสามพันคอนแทกแต่ว่าวันนี้ต้องเข้าใจด้วยวันนี้เป็นวันปิดวันสุดท้ายละมันช่วงโลโอเวอร์นะครับสัญญากันแล้วนะครับนะก็ลองไป33,000นะครับมองขึ้นนะครับต่างชาติไอ้สถาบันนะครับกองทุนบ้านเรานะครับช็อตไปที่5,000กว่าคอนแทคมองลงระยะบ้านเราก็ช็อตไปที่28,000คอนแทคมองลงเหมือนกันนะครับ Open Interest วันนี้ต้องปรับตัวลดลงแล้วแหละนะครับเพราะมันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนมันก็ต้องปิดโพส i t i o n เงินไปแต่ก็ถือว่าน้อยนะวันนี้ต้องถือว่าน้อยมันต้องมันตอนนี้ต้องลดลงอยู่แล้วเพราะวันสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าถือว่าน้อยปกติมันจะมันจะวูบมันจะวูบแบบแรงๆมากกว่านี้เออถือว่าน้อยว่าเออนะครับน้อยเพราะอะไรก่อนหน้ามันอาจจะลงมาแล้ว ก่อนหน้ามันอาจจะเพ่นกันมาแล้วระดับหนึ่งวันนี้มันก็เลยเหลือน้อยเพราะมันแทบจะไม่เหลืออะไรกันแล้วมาเออก็คือว่าวันนี้ปกตินะวันนี้ทุกมันต้องไหลลงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นวันปิดวันสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนก็ไปเริ่มสตาร์ทใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับงั้นก็วันนี้ดูอะไรมากไม่ได้แต่ว่าโอเคต่างชาติลองก็ถือว่าดีนะครับนะถือว่าดีแล้วกันนะครับนะประมาณนี้นะครับอืมโอเคครับไปดูในตัวฝั่งที่เป็นเซตอินเด็กต์นะครับแบบ4 t i ไทม์เฟรมกันบ้างเนาะ ในมุมของเส็นเด็กแบบ4ท่ทำเฟรมนะครับทำเฟรมมันส์นะครับก็เรียกได้ว่าเดือนนี้นะครับเห็นหางยาวไหมถึงบอกว่าเดือนนี้มีครบทุกทุก,ทก,ทกรสชาตินะลงแรงนะครับดีกลับขึ้นมาแรงนะครับแล้วก็ไซด์เว์ออกข้างสุดท้ายก็เนี่ยปิดกันเป็นแบบพวกแฮมเมอร์แบบบางๆนะครับโดจิบางๆนะครับหรือ,อมองเป็นพวก ดาวกอนฟลายพวกแมงปออะไรพวกนี้นะครับคล้ายๆทรงแบบนั้นนะจริงๆมันมันเป็นเหมือนกันนะมันเป็นหลักการเดียวกันนะครับหลักการของดีมากับซัพพลายเหมือนกันแค่รูปทรงบอดี้กว้างมากกว้างน้อยอะไรแค่นั้นเองนะครับแต่มันก็เป็นหลักการเดียวกันก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งที่ครบทุกๆรสชาติสตาับในทำเฟรมมันนะแต่ปิดเขียวก็ยังโอเคนะตีก็ปิดแตงนะ นะครับส่วนในทำเฟรมวีคเองเราบอกว่าตลาดเนี่ยมีสัญญาณกลับตัวตั้งแต่เมื่อ3วีคที่แล้วนะครับตรงนี้นะวีคนีเนาะแล้วก็วีคที่แล้วนิ่งๆไปหน่อยแล้วก็วีคนี้กลับขึ้นมาดีขึ้นนะครับสำหรับภาพรวมของทำเฟรมวีคนะครับทำเฟรมเดย์ก็โอเคนะครับนะไปต่อก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอย่าปิดหลุด1,666ก็พอในทำเฟรมเดย์ไม่เข้าเงื่อนไขนี้ภาพเดยไม่เสียหายเนาะ ในมุมมองภาพของศาสีเองนะครับนะเราให้กรอบไซด์เวเไว้ในช่วงที่มันไซด์เว8แวันตรงนี้นะครับแล้วมันก็เบรกขึ้นมานะครับเบรกเสร็จโอเคค่อยๆกะดึบๆขึ้นไปก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเมื่อวานให้แนว1 6 8 5เอาไว้ห้ามหลุดนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นแนวเดิมนั่นแหละนะครับหรือใครจะขยับขึ้นมาเป็นบริเวณนี้ก็ได้นะ,ะเพราะว่ามันแก็บอัพขึ้นมาด้านบนคุณสามารถยกราคาขึ้นไปได้นะก็ดูตรงบริเวณนี้นะครับประมาณสัก16 1690 1 6 16นะครับ่เปเป็นแนวรับสำคัญในวันพรุ่งนี้นะครับงั้นถ้าไม่หลุดโซนนี้ไม่ปัญหาะายอะ,อะก็มัดโซนนี้ไว้กลมๆก,ก็ได้ในภาพรวมของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับแบบ4 t i ไทม์เฟรมเนาะอโอเคไปลองเอาสิ่งที่เกิดขึ้นใน4 t i ไทม์เฟรมครับไปเขียนที่อยู่ในรูปแบบ2วมิติกันนะอะผมก็จะเขียนออกมาประมาณนี้นะครับงั้นก็วันพฤหัสนี้นะครับวันพฤหัสนี้นะครับนะก็ยึดนะครับอยู่ที่1 6 9 0 1685นะครับ อแนวตรงนี้นะครับมัมมาโซนนี้เอาไว้เป็นโซนแนวรับสำคัญนะครับที่ไม่ควรจะหลุดในวันพรุ่งนี้ ลงมาย่ําได้แต่ว่าจะหลุดแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้ปล,ป,ลปลายตลาดก็เหมือนจะมีแรงขายเข้ามาพอสมควรถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ move down ลงมายังไงนะครับก็ถ้าไม่หลุดโซนนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับหนึ่งหกแปดห้าหนึ่งหกเก้าศูนย์นะครับประมาณนี้นะค่คอยๆเท i ลิ n g ไปไม่เ้าเงินขายไม่ต้องกังวลน,นะครับไล่ไปเรื่อยนะถ้าตรงนี้เป็นเวฟ e ห้าจริงนะครับก็ตัว r s i มันจะไม่สูงขึ้นกว่าเขาที่แล้วเอาไปดูกันนะครับไ SI ตรงไหนครับทุกคนตรงนี้ นะที่เราสันนิษฐานกันไว้เอ๊ะไอ้ตอนที่มันไซด์เวย์เนี่ยเงินมันไหลออกตลอดเนาะแล้วพอ3ามมาสุดท้ายจันทร์อังคารพุธเนี่ยวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เป็นเงินที่คัมแบ็กวันแรกพอเงินมันคัมแบ็กวันจันทร์วันแรกมันขึ้นทุกวันเลยนะจันทร์อังคารพุธนะครับแล้วนี่ต้องนึกภาพครับถ้าสมมติเราเป็นคนที่ทำเวฟอะครับคุณนึกเป็นคุณนึกภาพถ้าคุณเป็นเจ้ามือครับแล้วคุณคิดว่าเอ่อเวฟสามมนเลยมาแล้วนะครับเวฟห้าเอาแน่เอานอนม้างไม่ได้ไปไกลก็ได้ไม่ไปไกลก็ได้ถ้าคุณอยู่เวฟ นะครับคุณเป็นเจ้ามือคุณก็ต้องลินของออกขายงั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นว่าฟลอ์ไหลออกในช่วงนี้งั้นถ้าสมมุติว่าสมมติฐานนี้เป็นจริงนะครับถ้าสมมติฐานนี้เป็นจริงว่าฟลอ์ที่ไหลออกในช่วงไซเว์เนี่ยเป็นเพราะว่าตรงนี้คือเวฟสเพราะเดี๋ยวมันจะขึ้นเวฟห้าแล้วเจ้ามือจะต้องชิงชิงออกของก่อนงั้น iSI เนี่ยต้องไม่โอ้บอสเท่ากับ i s ซต้องไม่สูงกว่าตรงนี้ครับเจ็ดสิบเก้าไอซต้องไม่เกินแปดสิบ ใ้เกิน80แสดงว่าสิ่งที่เราประเมินตรงนี้กันในเรื่องของเวฟเนี่ยผิดนะครับงั้นโฟลที่มันไหลออกตรงนี้ก็ก,ก็ก็คือทำอะไรไม่ได้พูด,ดง่ายคือเขาอาจจะขายเพื่อลดความเสี่ยงแล้วสุดท้ายพอเขาจะคัมแบ็กเขาก็รีบกลับเข้ามาดันคืนก็แค่นั้นแต่ถ้าเกิดทุกอย่างถูกวางเอาไว้แล้วฟังนะครับถ้าทุกอย่างถูกวางเอาไว้แล้วโดยเจ้ามือหรือเจ้ามือเชื่อว่าตรงนี้คือเวฟ4ไปเวฟ5เนี่ยคือหรือคนคุมตลาดเนี่ยเขามองว่าเขาคุมตลาดได้เบ็ดเสร็จเนี่ยเขาเลยต้องขายก่อนไอ้จไซด์ตรงน อาจะัน,นี้จะไม่เกิน80นนเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่นะตอนนี้ก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นช่วงเวฟ5แล้วกันนะครับเพราะว่าดูจากการที่ขายเจ้ามือลดของมาตรงนี้งั้นเวฟสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเป็นเวฟที่เจ้ามือต้องทยอยออกของคุณต้องเข้าใจคนที่มีของมากเนาะ,ะเวลาเขาขายของเขาก็ต้องขายของจังหวะที่มันโอเคถ้ามันขึ้นไปอย่างนี้แล้วเขาไปขายหนักๆมันไปไกลามากไม่ได้เขาต้องเขาต้องเอาของออกไม้สุดก่อนในช่วงนี้นะครับเพื่อจะไปลินปล่อยท้ายอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้โดยคอนะเซ งั้น RSI อจะไม่เกิน80ครับถ้าตรงนี้เป็นเว็บ5จริงๆนะอันนี้จดมาร์กตรงนี้ไว้ก่อน,นมาดูกันอืมโอเคประมาณนี้เนาะงั้นก็เราก็มาดูในฝั่งของตัวนี้นะครับอ่ะคราวนี้ไปดูในตัว MT5 กันบ้างครับนะสไนเปอร์นะครับคนที่ใช้สไนเปอร์ในการเทรด ก่อนที่ไปดูสไนเปอร์ดูตัวที่เป็นเซกเตอร์ก่อนนะครับเซกเตอร์บ้านเรานะครับตั้งแต่วันจันทร์วันนี้วันพุธนะผ่านมา3วันแล้วจริงๆเงินไหลเข้าวันแรกคือวันพุธหนักๆนะครับก็วันพุธเนี่ยเข้าปังๆนะครับพอเอ้ยทีเดีครับเงินไหลเข้าวันแรกคือวันจันทร์นะครับนะก็จันทร์อังคารพุธวันนี้เข้ามากขึ้นเออน่ายินดีนะครับน่ายินดีนะครับเซกเตอร์ที่มีเงินไหลเข้าสูงสุดนะครับก็เป็นเซกเตอร์แบงค์นะครับแบงค์เนี่ยลงมารอบเนี้ยคนเก็บเยอะสุดนะครับสามวันเนี้ยนะครับ งั้นตอนตลาดฟื้นรอบนี้นะครับแบงค์เนี่ยเข้ามาเก็บเยอะสุดนะครับสเดอเฮ้ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นมันไม่ไปไหนนะครับเห็นมันไซด์เว์ออกข้างเงี้ยครับเห็นมันดูเหมือนจะมันเหมือนจะแบบไซด์เว์คนไม่สนใจครับแต่เอาจริงครับเป็นเซกเตอร์ที่คนเก็บเยอะสุดนะครับเก็บประมาณนี้ไม่ใช่รายย่อยอยู่แล้วครับคุณก็ต้องคิดว่าใครเก็บแล้วครับสมาร์ทมันนี่แน่นอนหรือไม่ก็ฮอตมันนี่นะครับนะสมาร์ทมันนี่ก็อาจจะถือยาวหน่อยฮอตมันนี่ก็อาจจะเล่นสั้นหน่อยแต่ว่าไม่ใช่พวกรายย่อยอยู่แล้วนะครับรายย่อยไม่ได้ไม่ได้อ ไม่ได้ดันให้ขนาดนี้ได้นะครับนะงั้นก็แบงค์คอมเมอร์สนี่ยเขาฉลาดนะการเล่นของพวกรายใหญ่นะครับเขาจะทุบๆๆให้พังนะครับอ่าแล้วเขาก็พอไอ้สตัวเนี้ยมันเริ่มอ่แกกาแลกขาดหรือเริ่มแย่เขากลับมาซื้อคืนครับนะก็จะเล่นประมาณนี้เวียนตัวเล่นเวียนเซกเตอร์เล่นคุณจำได้ไหมแบงค์ Bank, กับคอมเมอร์สทั้งที่แล้วโดนทุบกระหน่ำเลยนี่ยกลับมาซื้อคืนแล้วนะสามวันนี้ซื้อคืนหมดเลยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับงั้นก็รอบนี้ดูให้ดีแล้วกันเนาะห้าเซกเตอร์แรกที่คนสสสสะะมมมเเยออออุดก็คคืแบง์์์รรรทานปต เอ่น uh, Energy แล้วก็ Food นะครับอ่ะคราวนี้ไปดูในมุมของตัวเซต50บ้างไปดูเซต50ตัวหุ้น50ตัวแรกของบ้านเรานะครับว่าใน3วันล่าสุดเนี่ยจันทร์อังคารพุธเนี่ยเขาไปเก็บตัวไหนกันนะครับโอเคก่อนจะไปที่เขากำลังคำนวณอยู่ตรงนี้นะครับเราไปดูในฝั่งสไนเปอร์กันบ้างสไนเปอร์ per, ครับก็3วันล่าสุดนะครับเป็นอย่างงี้นี่คือวันพุธวันอังคารแล้วก็วันจันทร์นะครับไปดูตัวที่เป็นโหมดก่อน โมดก็คือแท่งสีเหลืองตรงนี้นะครับนะว่าเขายกตัวสูงขึ้นไหมโหมดอยู่บริเวณ1005นะครับอันนี้โหมดที่บริเวณ1010นะครับอันนี้มันหายไปช่างมันเราจําได้ประมาณสัก1010นะครับแล้วก็อันนี้อยู่ที่ประมาณสัก1020นะสเกลได้โหมดขยับขึ้นนะ1005 1010แล้วก็1020แสดงว่าโมดหรือวอลลุ่มที่หนานแน่นที่สุดขยับตัวสูงขึ้นฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบนะขยับขึ้นขึ้นขึ้นนะครับขึ้นได้เปรียบงั้นวันพรุ่งนี้มันพฤหัสทั้งโหมดไม่ได้ต่ํากว่า วันนี้นะครับก็คือ1010ง 10, เนี่ยถ้าโหมดไม่ได้พลิกต่ามาถ้าโหมดวันพฤหัสไม่ได้ต่ำกว่า1นึ่งฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบทุกๆก,กรณีนะเพราะว่าถ้าเกิดต่ํากว่า1นึ่งจะเกิดการฟลิปการฟลิปของโหมดแปลว่าราคาพยายามจะทุกทีครับบอลรุ่มพยายามจะวกตัวกลับลง งั้นพรุ่งนี้จาไว้ครับ1 0 0 0คือขึ้นแนวครับสาคัญในวันพรุ่งนี้ไม่ควรจะไหลลงมาบริเวณดังกล่าวหรือลงมาก็ต้องลงมาแป๊บเดียวนะครับแล้วโหมดไม่ควรจะมาย้ำอยู่แถวบริเวณน,นี้นานนะอันนี้ก็จำอาไว้นะครับส่วนคนที่เทรดแบบสไนเปอร์นะครับแบบวันต่อวันนะครับเมื่อวานเขาเล่นฝั่งขึ้นค้างเอาไว้จาได้ไหมเมืแบบ่อวานเล่นฝั่งขึ้นแต่ว่าวันนี้ถ้าขึ้นต่อก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาเล่นฝั่งขึ้นกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ขึ้นต่อเนาะอันนี้ถ้าเกิดคนไม่ได้ถือข้ามล่ะ มาแท่งแรกเปิดตอนเช้ามาสั่งช็อตก่อนเป็นสีแดงนะครับอ่ะช็อตอ่ามันบอกช็อตก็ช็อตครับมันช็อตเสร็จปุ๊บอีกแท่งมันสั่งลองเลยครับก็สต็อปลอสไปนม่ีปัญหานะครับนะก็มันช็อตเราก็ช็อตมันไม่ลงนะครับแล้วมันสั่งกลับทิศเราก็ต้องลองอ่ะตรงนี้นะไปสต็อปลอสตรงนี้นะครับเสียขาดทุนประมาณสัก1จุดกว่าๆนะรวมค่าคอมก็มาสัก2จุดตรงนี้นะครับขาดทุนไป2จุดแล้วลองตรงนี้เลยนะครับอ่ะลองตรงนี้เลยลองตรงนี้ขึ้นไปด้านบนสูงสุดประมาณสัก เกือบเกือบ5จุดนะครับตรงนี้นะประมาณ5จุดพอดีแหละนะครับประมาณ5จุดพอดีตรงนี้เนาะหจุดตรงนี้หมายความว่าไงครับถ้าคุณหวัง3คุณได้3ถนะ้าคุณหวัง5คุณได้5เนาะตอนเสียคุณเสีย2แต่ตอนที่คุณมาเอาคืนก็แล้วแต่ว่าคุณจะเอาคืน3หรือเอาคืน5ก็สุดแท้แล้วแต่ก็ได้หมดทั้ง2ทั้ง2กลุ่มนะครับประมาณนี้แล้วกันมีเสียช่วงเช้าไปแล้วก็ไปเอาคืนได้ทั้งหมดนะครับสำหรับสไนเปอร์วันนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็เล่นง่ายๆเนาะครับ ในมุมของตัวเซ็นกันบ้างครับวันนี้เขามาเก็บอะไรกันเอ่ยนะครับพูดสิตัวแรกไปดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะอ่ามาร์กเอาไว้นะครับสิตัวแรกที่มีการเก็บสะสมสูงสุดนะครับของโฟล์นะครับอ่าไปพิจารณาดูเวลาดูโฟล์เก็บสะสมก็ดูครับตัวไหนที่มันยังไม่วิ่งตัวไหนที่มันวิ่งออกข้างอะไรประมาณนี้แต่เงินเข้าเก็บอ่าคุณต้องคิดภาพตัวไหนวิ่งออกข้างแต่เงินเข้าเก็บเออคุณก็ต้องไป ดูแล้วกันว่าเอ๊ะมันจะมันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงล่ะก็ต้องไปไล่หาดูเอาเองนะทากันบ้านดูหน่อยนะครับนะทำกันบ้านดูเอาหน่อยนเนี่ยางไซเวตออกข้างเงินเข้าเก็บเนี่ยคุณก็ต้องไปทํากันบ้านเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็แคปเจอร์เอาไว้นะครับอันนี้คือ3วันตรงนี้ที่ตลาดเบรกแล้วนะครับแต่ว่าหุ้นตัวไหนบ้างที่ยังไม่ได้เบรกอะไรก็ หรือยังระกาดอยู่แต่เงินไหลเข้า,าไปหาคําปรบ้านเพิ่มด้วยตัวเราเองแคปเจอร์หน้าจอเนี้ยไว้แล้วลองประเมินดูนะเงินเข้าเพิ่มขึ้นนะจันร์อังคารพุทธว้าวนะครับนะ่ะยินดีด้วยนะครับกับตลาดบ้านเราเนาะโอเคครับทุกท่านครับนะก็ประมาณนี้นะครับเขาวนี้ เออเรามาดูโรบอทของเรากันบ้างอ่ะเมื่อกี้มันเป็นฝั่งวิเคราะห์เซตอันนี้เป็นฝั่งเซอร์วิสเซอร์วิสโรบอทคนที่เปิดพอร์ตมาโรบอทวันนี้นะครับทั้ง8ตัวเนี่ยเออเจตัวเนี่ยนะครับมีตัวมีอยู่3ตัวนะครับที่ทำกำไรเพิ่มขึ้นเทียบกับวันก่อนหน้านะครับก็จะมีระบบมือนะครับระบบมือนี่บวกกับทุกวันนะครับมีจิวยี่ขาดทุนาขาดทุนลดลงนะครับเตียวหุยขาดทุนลดลงนะครับที่เหลือก็เรียกว่า เพอร์แมนต่ำลงนะครับเทียบเทียกับวันก่อนหน้าเนาะอันนี้ก็ใครสนใจจะเข้ามา follow signal ก็ลองเข้าไปสแกน QR code ด้านบนนะครับ <c oughs> กับด้านล่างตรงนี้นะครับหรือพิงก์ก็ w w ิร์ลวายเวฟเวิร์กชอป e ลก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อดูว่ามีเซอร์วิสอะไรให้คุณใช้งานบ้างมีโรบอทอะไรบ้างนะครับมีอเลอรสิกแนลอะไรบ้างนะครับอินดิเคเตอร์อะไรบ้างสามารถเข้าไปใช้งานตรงนี้ได้ฟรีทั้งหมดเนาะอันนี้ก็เป็นภาพของสัญญาณระบบมือของเราคนที่เปิดพอร์ตมาก็จะมีสัญญาณน,นี้ส่งให้นะครับนะนะก็บญญ action, บบอกปัปเดตเร ตรงไหนบ้างนะครับอ่านี่ก็ส่งให้เราทำก็ไปแอคชั่นเอาเองนะครับจะแอคชั่นสวนก็ได้นะครับใครชอบสวนสวนเลยนะครับประมาณนี้นะครับนะเพิ่มแม้สามเดือนที่ผ่านมาผิดกันแค่4ครั้งเองนะครับทีเฟกเนี่ยสเดือนน่ยผิดกันแค่4ครั้งนะที่เหลือถูกหมดนะครับนะอันนี้รัตอัปเดตยี่สิบเมีนานนะไม่ได้หมายความว่าตรงนี้มันยังช็อตกันอยู่ไม่ใช่นะครับมันยี่สิบเจ็ดมีนานมันตั้งนานแล้วนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสวิงไฟฟ์นี่ก็เหมือนกันนะครับ สัญญาณคอนเฟิร์มปุ๊บบอกเลยนะครับนะก็รอบล่าสุดนี้ก็27ม,มีนาก็ยังยังลองอยู่นะครับมันก็แต่มันตั้งนานแล้วนะ,ะก็ไม่รู้มีชอ็อตมีอะไรหรือเปล่านะครับก็ตอบไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็พร้อมนั้ในรอบประมาณสัก2เดือนล่าสุดสีขาวคือถึงเป้า5จุดนะครับสีแดงคือไม่ถึงเป้า5จุดนะครับนะก็ประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันใครจะเอ็กซ์เพเท่าไหร่ยังไงนะครับ อันนี้ก็ทองคําระบบมือของเรานะครับในรอบ2เดือนผิดแค่ครั้งเดียวเองนะครับน,นี้อัปเดต27มีนานะไม่ได้ไหมายความว่าตอนนี้มันย่อรองอยู่นะมันช็อตอยู่แล้วมันก็กรไปแล้วด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะคนที่เปิดพอร์ตมาก็ได้สัญญาณพวกนี้เรียวไทมทันทีนะครับก็ถือว่าเพอร์แมนค่อนข้างใช้ได้นะสำหรับพวกระบบพวกนี้นะครับระบบมือเนาะ โอเคก็น,นี้ก็เป็น v m a นะั i n e นที่อาจารย์ออกแบบมานะครับสำหรับคนที่เทรดทีเ f กโดยเฉพาะนะครับคุณก็สามารถที่จะใช้ VMachine นะครับในการที่จะช่วยบริหารพอร์ตคุณได้นะครับนะก็ให้คุณโฟกัสไปแค่หน้าเทรดอย่างเดียวพอว่าคุณจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับที่เหลือก็ให้ VMa c h i n e จัดการหมดว่าจะเปิดด้วยล็อตไซส์เท่าไหร่แก้พอร์ตอย่างไรนะครับตรงนี้นะสามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้เลยฟรี free, หรือเข้าไปดูเนื้อหาการสอนก่อนว่ามันทาอะไรได้บ้างนะครับพวกนี้นะ แล้วก็อันนี้เป็นเวฟไฟโบครับช่วยในการนับเวฟอัตโนมัตินะครับแล้วก็ช่วยคุณมีทุกๆสัปดาห์จะมีคอร์สเรียนให้นะครับเป็นเคสสตัตดี้ว่าสัปดาห์นี้เรามองอยังไงนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็เอาภาพ Before กับ after ในแต่ละสัปดาห์มาเทียบกันว่าเราพูดอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นมาบ้างอันไหนพูดถูกอันไหนพูดผิด เราก็จะมาเคลียร์กันสัปดาห์ต่อสัปดาห์กันสำหรับการใช้เวฟไฟโบจะได้คล่องแคล่วกันมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนที่สายเวฟพวกนี้เนาะได้เรียนทุกๆวีคด้วยนะครับเทรนด์บาร์ครับไว้ใช้ประเมินริสเรวอทนะครับเข้าตรงนี้จะเอ็กซิตตรงไหนอะไรยังไงนะก็ใช้เทรนด์บาร์ช่วยได้นะอาร์ซายพลัสครับไว้ใช้ดูรอบกว้างๆของซินซับนะครับว่าจุดเริ่มต้นรอบอยู่ตรงไหนจุดจบรอบอยู่ตรงไหนแล้วก็ทีดีซีควอนเชียลนะครับก็เอาไว้ใช้ดูนะครับสัญญาณรีวอร์ซอลผสมเทรนแบบไหนนับแบบรีเวร์ลแบบไัรคว้าซ ลสัญลเข้ามาหาเราเมื่อถึงกรอบแนวรับแนวต้านทางฟิโบแล้วก็ตีกรอบฟิโบอัตโนมัติด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคอร์สเรียนมาใหม่นะครับคอร์ส MT5 นะครับท่านใดอยากจะเป็นเอ็กซ์ด้าน MT5 ก็สามารถเปิดคอร์ตแล้วก็มาใช้มาเรียนคอรอดีฟรีนะครับเนื้อหาก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆสำหรับคนที่เปิดคอร์ตเข้ามาตรงนี้นะ อ่ะโอเคครับท่านใดนะครับอยากจะใช้เซอร์วิสท,ทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นตัว alert signal ไม่ว่าจะเป็นตัว robot นะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนฟรีะไรต่างๆหรือแพลตฟอร์มในการเทรดะไรต่างๆก็สามารถเปิดพอร์ตนะเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับที่ World Wi d e web o p e n a c c o u n t t r a d e หรือสแกนคิว o าร์โคดด้านขวามือตรงนี้นะอ่าก็เรียกได้ว่าที่นี่นะครับก็มีเซอร์วิสให้คุณมากมายนะครับแล้วใครที่รักในการเรียนรู้ใครที่รักในการพัฒนาตัวเองอยูมม่สม่าเสมอก็ ไม่ผิดหวังครับมีอะไรอัปเดตคุณได้ใช้งานก่อนอะไรที่ดีอยู่แล้วก็เก็บเอาไว้แะครับแต่ถ้าเกิดเราเจออะไรที่ดีกว่าคุณจะได้เป็นคนแรกที่ได้ใช้งานนะครับผมเองก็เป็น IBLT A0059 สามารถที่จะแนะนำทนุนเข้ามาเปิดพอร์ตได้ตอนนี้ก็มี Beyond KDBST RHB 3ที่นี่สวิสดีเหมือนกันหมดนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะโฟกัสนะครับในฝั่ง MT4 ที่เป็นท f เฟแล้วก็ MT5 ในฝั่งหุ้นตอนนี้มีแค่ KDBST เจ้าเดียวนะครับเปิดพอตตอนนี้เป็นแบบออนไลน์หมดแล้วนะครับเปิดปุ๊บได้พอตปับแล้วก็พร้อมใช้งานสวิตได้เลยทันทีนะครับส่วนนี้เป็นคอร์สเรียนทั้งหมดของผมเองนะที่ผมเคยสอนจบแล้วนะลองเข้าไปที่ w o r l d w i d e w w o r k s h o p i n t h จะมีคอร์สท,ทั้งหมดที่ผมสอนเอาไว้แล้วก็ไปสมัครเรียนได้เลยนะครับเป็นคอร์สออนไลน์สมัครปุ๊บก็ได้เรียนเลยเนาะ โอเคครับมาดูในฝั่งหุ้นกันบ้างวันนี้นะครับหุ้นฮอตนะครับแล้วหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวที่ปกตินะครับมีอะไรกันบ้างเอ่ยนะครับประจำวันที่30มีนาคมหุ้นฮอตคือมีอะไรครับวันนี้หุ้นชโยนะครับกำไรปีนี้จ่อนิวไฮแถมอัพไซด์เปิดกว้างนะอันนี้เป็นสำนวนนะครับของสำนักข่าวอิฟแนนซ์ไทยนะครับอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์อิฟแนนซ์ไทยแล้วค้นหาข่าวกันได้เลยเนาะหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวที่ปกติครับทาคุนิอ่า วอลุ่มเข้า19เท่าบวกไป7 1 9ครับ PPM วอลุ่มเข้า16เท่ Solar, าบวกไป1 6บ9โซล่าวอลุ่มเข้า1 1เท่าบวกไป8.26%นะครับ p h a นะไม่ใช่นะครับ PSG นะครับวอลุ่มเข้า7.57เท่านะครับบวกไป1 8 5 6 SCM Successor m นะครับวอลุ่มเข้า,อาวอลุ่มออกครับห้านะรุดเป็ดสองเท่าลบไปสิบเจของเล่น้นฐานอ่านเนอคแเ้วน็ YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเคนิคครับผ่านแฟนเพนรางัล่น,น ถ้าเกิดนองทุนกำลังฟังเทปนี้อยู่นะครับไม่ยากนะครับด้านล่างนะครับมีคอมเมนต์นะครับก็คุณเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวนะครับจากนั้นที่ด้านบนสุดก็จะมีลิงก์ Google Form เข้าไปซับมิตลิงก์นั้นถือว่าร่วมสรุปกันไมที่เรียบร้อยทำสองอย่างอย่าพลาดนะกืถ้าเกิดอยากได้หนังสือนะหนึ่งสถามหุ้นที่คอมเมนต์ครับสองสับมิตลิงก์ที่ Google Form จากนั้นไปเที่ยวได้ครับถ้ารางวัลนี้เป็นของคุณจะมีเจ้าที่ติดต่อไปหาคุณทันทีในวันถัดไปนะครับเรามาลองูกัันนห่อยครบ ว่า5คนแรกที่เข้ามาในวันนี้นะเป็นใครนะครับแล้วใครจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้รางวัลไปครับคนที่1น,นะครับที่เข้ามาคนนั้นก็คือสักครู่นะผมเปิดไฟล์ก่อนนะครับคนที่1ที่เข้ามาคนนั้นก็คือเบมครับนะยูทูบนะครับ4954นะครับเบมหมายเลข8นะครับ คนที่2นะครับ BCH นะครับบางกอกเชนฮอสปิทอลนะครับ YouTube นะครับ4694 BCH 47 B CH 47คนที่3นะครับแม็คโครครับ YouTube ครับ2758แม็คโครหมายเลข34คนที่4นะครับ Mfect YouTube ครับ3236 Mfect 19 ปิดท้ายในวันนี้กันที่หุ้นไทยรีไลฟ์นะครับตัวไลฟ์เมื่อวันเราดูไทยรีเนาะอันนี้เป็นตัวไทยตัวไทยรีไลฟ์ที่เป็นตัวประกันชีวิตนะครับยูทูบนะครับ3 2 2 4นะครับไทยรีไลฟ์73นะครับ73นะอ่ะโอเคนะครับผมได้เลข11ออกมาผมเอา10ไปลบนะครับขออนุญาตแรนดอมแค่ทีเดียวเลยนะครับแรนดอมได้คนไหนก็คนนั้นเลยนะอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ตุ้มอ่ะคนที่ได้รางวัลก็คือเบมครับเข้ามาเป็นคนแรกแล้วคุณก็ได้รางวัลไปนะครับก็ขอแสดงความดีด้วยนะเดี๋ยววันพฤหัสนะครับจะมีเจ้าที่ติดต่อไปหาท่านนะครับก็รอรับสายด้วยถ้าไม่รับยังไงอาจารย์ขออนุญาตยกรางวัลให้คนถัดไปเป็น1000บาทนะประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับทุกท่านครับเรามาเริ่มต้นวางแผนในการลงทุนกันดีกว่าในการวาง ก็เลยจะได้เลยนะครับอาจารย์ก็ recommend ทุกท่านมาโดยตลอดนะว่าทุกคนเนี่ยควรต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพเป็นของตนเองนะครับซึ่งเทรดเซตอัพแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราให้น้ําหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันครับสำคัญที่สุดอาจารย์เตือนเอาไว้ตลอดเวลาว่าทุกคนเนี่ยควรจะต้องดูทั้งตัวที่เป็น fundamental แล้วก็ดูทั้งในตัวที่เป็น technical นะครับ fundamental ช่วยคุณได้ในการประเมินดูหุ้นตัวนั้นเป็นอย่างไรครับกำไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนอัพไซด์ดาวไซด์เป็นอย่างไรครับราคาตรงนี้แพงไปหรอยอยไปหรรรรรรืืออออออยยััังงถถููกกกไไไปปปเเเเล่่ล่าาาาาาาตาตาตตวววว fundamental technical มมมบคคนนนนี้้้้ดดดดดะสชุุุณใจจข ที่มินยะนะครับรวมทั้งดูว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับถ้าเกิดคุณทราบจุดเข้าจุดออกที่มินยะเนี่ยคุณจะเริ่มระเมินลิสเรเบลดได้ละแลวคุณก็จะเริ่มคำนวณในเรื่องของโพซิชั่นไซซิงได้ว่าจะเล่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับสำคัญที่สุดก็พยายามคัดหุ้นดีนะครับมาวางแผนไว้ก่อนนะครับเพราะหุ้นดีเนี่ยจะวางแผนได้หลากหลายกว่าไม่ว่าคุณจะเอาหุ้นดีมาถือยาวก,ก็ตามเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาเก็งกำไรเอาหุ้นดีมาทยอยซื ก่อนโอกาสที่จะสําเร็จในการลงทุนก็จะสูงกว่านะหนึ่งในแฟกเตอร์นะครับของการประเมินดูหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดียังไงนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจะเป็นต้องใส่ใจในเรื่องของกําไรหรือผลการดําเนินงานของบริษัทนะครับเวลาดูก็เอากาไรเทียบกันอย่างนี้แนวตั้งกับเทียบกันแนวนอนอย่างนี้นะครับแนวตั้งเทียบกันเราเรียกว่า Q on Q year แนวนอนเทียบกันเราเรียกว่า Q on Q ถ้ามันสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวนอนถือว่าดีมากถ้าขัดแย้งกันเอาแนวตั้งเป็นหลักนนนรัจาากก้้ใหไไปดูเของํ คันบันไดที่คุณเห็นนี่เรียกว่าเทรนกําไรถ้าเทรนกําไรวิ่งขึ้นราคาวิ่งขึ้นคือปกติถ้าเทรนกําไรวิ่งลงราคาวิ่งลงก็ปกติเหมือนกันครับจะไม่ปกติก็ต่อเม,มื่อเทรนกํไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนกําไรลงแต่ราคาดันขึ้นเข้า2งเงื่อนไขขัดแย้งนี้เมื่อไหร่แปลว่าหุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดอีกเคะสก็คือหุ้นยิงย่งขึ้นยิ่งแพงจัดนะครับน้องทุนจะทําอะไรกับหุ้นถูกหุ้นแพงก็ไปตัดสินใจที่ตัวเราเองจากนั้นก็ไปดูในเรื่องของการปันผลเขาบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้ณบริเวณนี้คุณมีโอกาสลุ้นปันผลออกมาสัก1.7นะครับเปอร์เซ็นต์เทียบกับราคาณปัจจุบันที่คุณกําลจะเข้าไปซื้อนะครับก็อย่าลืมไปเช็คกับเว็บของต หลักทรัพย์โดยเขาแจกปันผลไปแล้วหรือยังนะจากนั้นก็ไปดูในเรื่องของราคาเหมาะสมครับอีฟินจะพรวายโมเดลราคาเหมาะสมให้อยู่2โมเดลนั่นคือ P/E โซนกับ P/BV โซนเวลาดูก็ให้หาโซนที่เป็นทรงราคาของ,ของเขาว่าอยู่ตรงไหนนะครับเราเรียกว่าโซนนั้นโซนราคาเหมาะสมนะครับซึ่งคุณแต่ตัวจะมีโซนราคาเหมาะสมไม่เหมือนกันบางตัวก็ไปอยู่ P/E สูงๆบางตัวก็ไปอยู่ p e ต่ำๆก็ขึ้นอยู่ความสามารถในการทำกำไรนะครับขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งนะครับเทียบกับคนอื่นในเซกเตอร์ขึ้นอยู่กับความเป็นโมโนโพลีขึ้นอยู่กับสตอรี่ต่างๆนะ ก็มีโอกาสจะขึ้นไปเทรด P/E สูงๆได้แล้วถ้าเกิดนักทุนเขายอมรับ P/E สูงๆตรงนั้นได้เมื่อไหรมันจะกลายเป็น P/E เหมาะสมไปโดยปริยายเนาะงั้นถ้าเกิด last P/E สูงกว่าแปลว่าเริ่มแพงแล้วนะถ้า last P/E ต่ำกว่าแปลว่ายังคงถูกอยู่ครับจากนั้นไปดูกราฟเทคนิคครับของถูกแนวรับคุณต้องรับอยู่ของแพงแนวต้านคนุณต้องต้านอยู่ผิดไปจากนี้ก็เหมือนเดิมครับยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งขึ้นยิ่งแพงนั่นเองไปดูหุ้นตัวแรกกันดีกว่าครับทุกท่านชฉโยกรุปพุ้ออมงเ่าาาไว้้ลนนะรกังคคงงดีออย่่่าตเนนนืรัใหุ้น ที่เป็นตัวตามทวงหนี้นะครับโดยเฉพาะสองไตรมาสล่าสุดเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะราคาก็เป็นไซเวย์จริงๆเทรนจริงๆเทรนก็เป็นเทรนอยู่ฝั่งขึ้นนะเทรนกำไรเนี่ยฝั่งขึ้นแต่เทรนราคาเนี่ยเป็นไซเวย์ปันผลก็ประมาณสัก0.03 PE ตอนนี้58เท่าเถวแพงไหมก็ ถือว่าแพงอันดับหนึ่งนะเหมาะสมก็เล่นประมาณสัก38เท่า39เท่าเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากําไรต้องโตให้มากกว่านี้นะครับกราฟทคนิคเข้อเองนะครับเคยทะลุคู่สมมาตรแนวต้านขึ้นไปด้านบนแล้วก็ดันหลุดพอหลุดปุ๊บก็ลงมาแกว่งด้านลา่างประมาณนี้นะครับงั้นตอนนี้อาจจะไม่ต้องตี3เส้นแบ่งมเมนต้มกึ่งกลางหรอกเพราะมันแคบนะครับคุณอาจจะดูแค่ว่าโซนนะที่ไม่ควรจะหลุดประมาณสัก10.9กับ9.8จะหลับหุ้นชะโยนะครับแป๊บหนึ่งนะผมเซฟไ้ก่อนนะครับ ไปดูนักวิเคราะห์บ้านเรากันบ้างครับว่าเขามีมุมมองกับคุ้นชโยอย่างไรนะนักวิเคราะห์ครับแนะนำซื้อถึง6บโบลกนะครับเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่17บาท58ตังค์นะครับ17บาท58ตังค์เนี่ยอยู่แถวโซนด้านบนนี้เลยนะไฮเดิม erm นะครับอ่ะก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะครับ ไปต่อกันที่หุ้นทาคุนิครับประกาศกำไรออกมาไตรามาส4 35ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้22ล้านเรียกว่าเป็นหุ้นเทอร์นาลาวเต็มตัวเหมือนกันสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะกำไรเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเทรนกำไรอยู่ฝั่งขึ้นราคาค่อยๆขยับตัวสูงขึ้นยกโลยกไฮนะครับปันผลประมาณสัก1.6% PE ของเขา20เท่าครับถาวะแพงไหมไม่แพงหรอกเมื่อก่อนเล่นกันเป็นร้อยเท่าพันเท่าเพราะว่าเป็นหุ้นเทอร์นาลาวเมื่อก่อนกำไรเขาแย่นะครับอตอนนี้ราคาสังเกตไหม่่ผนะานาน,านะ ตอนนี้ก็ไซเวย์อยู่ในโซน3เส้นแบ um ่งบมตัมกึ่งกลางนะครับประมาณสักบาท45อยากลับมาต่ำกว่าตรงนี้แล้วกันสำหรับหุ้นทาคุนินะไปลองดูนัวิเคราะห์หน่อยครับเขามองหุ้นทาคุนิอย่างไรนะ วิค์ยังไม่มีใครมาทําบทวิเคราะห์เลยในรอบ2เดือนล่าสุดนะครับก็อบเอาใจช่วย1หนึ่งตัวแล้วกันครับไปต่อกันที่ PPM ครับประกาศกําไรออกมา39ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้5ล้านนะจัดว่าเป็นหุ้นที่กําไรเติบโตดีนะครับในปี64เป็นปีทองของเขากําไรวิ่งดีราคาก็วิ่งขึ้นดีเหมือนกันครับปันผลประมาสัก0.9% PE เขา20เท่าครับถวแพงไหมไม่แพงครับเขาเล่น PE ตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับเป็น PE เหมาะสมหรือเป็น PE กลางๆอยู่แล้วนะครับไม่ได้แพงอะไรมากาฟเที่นิ้อเต้าเนี่ยเคยนะ กรับอยู่ชนไม่ผ่า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 นเบรกพรวดขึ้นไปเล่นโซนบนนะครับตอนนี้เบรกแล้วนะครับตอนนี้เบรคคู่สมมาตรอีกแล้วนั่นแปลว่าขึ้นไปเล่นอีกโซนหนึ่งแล้วนะครับสังเกตดูใหดีว่าเขาเล่น,นครั้งละสองโซนแล้วนะทันนี้ต้องขึ้นไปประมาณสัก5้าอจุดดครับ <c oughs> ผมอาจจะด้วยความที่มันกกอบมันแคบนะผมอาจจะตีแบบก,ก,กะเก่าแล้วกันนะครับ อ่ะเรียบร้อยตอนนี้ทุกคนเห็นภาพตรงกันนะครับว่า4บาท8ตังกับ4บาทกลมๆเนี่ยเป็นแนวรับสำคัญรอบนี้นะครับของหุ้น PPM เนาะ <c oughs> ไปดูนะักวิเคราะห์หน่อยครับเขามีมุมมองกับหุ้นตัวนี้อย่างไรครับ PPM โอเคครับยังไม่มีใครมาทาบทวิเคราะห์เลยในรอบ2เดือนล่าสุดที่ผ่านมา <c oughs> ก็เอาจะช่วยอีกชิ้นเดียวกันครับโซล่าครับประกาศกําไรออกมาไตรามาสสี่ขาดทุน92ล้านครับเป็นการขาดทุนลดลงจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้300กว่าล้านนะก็ถือว่าเป็นไตรามาสแรกที่มีความพยายามจะขาดทุนลดลงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าเป็นเทรนกำไรนะขาดทุนมาลึกมาเรื่อยๆร,ราคาเริ่มไม่ทําโลต่าลงในช่วงนี้แล้วนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับ PE เขายังดูไม่ได้ครับยังร้างขาดทุนไม่หมด P/B ป,ประมาณสัก2เท่ทวกวากว่าของบุ๊กครับกราฟเทคนิคเนี่ยก็ตอนนี้ด้ยวยความที่ไม่มี PE เห็นก็ต้องเล่นตามคู่สมมาตรเดียวนะแนวรับนะครับแนวต้านด้นานบนก็เไปแล้วไม่ผ่านเนาะงั้นโซนนี้ทุกคนเห็นภาพตรงกันนะว่า94ตังถึง81ตังเป็นโซนแนวรับสำคัญของหุ้นโซลา่านะไปดูนะวิเคราะห์หน่อยครับมองหุ้นโซลา่าอย่างไร <c oughs> ยังไม่มีใครมาทำบทวิเคราะห์เช่นเดียวกันในรอบ2เดือนที่ผ่านมา P&G ครับ PSG เนี่ยประกาศกำไรออกมานะครับจะอยู่ที่ขาดทุน10ล้านนะครับเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้5ล้านนะเรียกว่ากำไรยังคงดรอปลงอย่างต่อเนื่องสำหรับหุ้น PSG แต่ว่าราคาเนี่ยนะครับวิ่งกระหน่ำเลยนะครับไม่รู้ทำอะไรนะครับไปเช็คก็ไม่ได้เกี่ยวกับบิตคอยเเดี๋ยวนี้ใครจะเปลี่ยนใครจะเปลี่ยนเนื้อธุรกิจนี้ไปมุ่งจับขุดเหมืองกันใหญ่ละนี่ไม่ได้เกี่ยวไม่น่าจะมีนะอ่ะพาพอาจารย์ก็ตามตามหุ้นกลุ่มเหมืองอยู่ก็มีอะไรบ้างก็พอจะรู้แต่ไม่มีข่าวตัวนี้ะะนะถ วิ่งสวนทางกำไรแล้ววิ่งทีเป็นหลายเด้งครับวิ่งจากไม่กี่ตังค์อ่ะศูนย์จุดศูนะครับขึ้นไปบาทกว่า,วานะครับไม่รู้กี่เด้งนะครับเป็นนบับเอาเองแล้วกันนาะโอนะครับผลผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะอ่าพีเอเขาดูไม่ได้ครับยังล้างขาดทุนไม่หมดพี b ีก็57เท่าของบุ๊กเท่านั้นเองนะครับเท่า <laughs> นั้นเองนะอา่ามูลค่ามูลค่ามูลค่าบัญชีบริษัทมีเท่าไหร่ไม่รู้อะราคานี้แพงกว่า57เเท่าอ่ะเอเอนะครับนะ แ e n ไปแล้วกว่า57เท่าของมูลค่าทางบัญชีนะการที่เขาเคยเบรคคู่สมมาตรแนวต้านขึ้นไปแล้วหลุดครับพอหลุดปุ๊บจะกลายเป็นแนวต้านไม,ไม่ผ่านนะก็ลงมาแกว้งโซนล่างใหม่นี่กลับมาวิ่งกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับสำหรับหุ้น P S G นะครับในรับสำคัญสั้นๆก็อย่าหลุดบาทแตังค์แล้วกันเนาะสั้นๆนะครับไปดูในวิเคราะห์หน่อยครับเขามองหุ้น P S G อย่างไรนะครับยังไม่มีใครมาทำบทวิเคราะห์เลยในรอบ2เดือนนะครับก็อเอาใจช่วยอีกเช่นเดียวกัน success mall ครับประกาศกำลังออมาไตรามาส7 0ล้านครับ ดีขึ้นจากของเดิมที่คณาวายี่สิบหกล้านเนาะสักเซตมอลเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่กำไรค่อนข้างเติบโตดีมากๆนะครับาราคาก็วิ่งขึ้นดีนะครับแม้ว่าจะมีช่วงพักฐานแต่ก็พักฐานไม่นานเริ่มฟื้นอีกแล้วนะครับปันผลออกมาสัก4%กว่าด้วยนะครับโอ้ปันผลก็ไม่ธรรมดาพี่อียี่สเท่าถ้าแพงไหมก็อาจจะแพงนิดหน่อยแต่ไม่ได้มากครับเพราะว่าเขาเล่นประมาณ20เท่าได้อยู่แล้วนะครับยีเท่าก็แพงมานิดหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยกราฟเทคนิคข้เนี่ยมันดันมีช่ววงงจงััหหะะลุดนครบ คู่สมมาตรลงมามันเลยต้องมาแกว่งเล่นโซนล่างกันใหม่นะครับตอนนี้ขึ้นมาเทสก็ยังไม่ผ่านเนาะงั้นถ้ากลับขึ้นมาเหนือ9บาท30ได้ก็จะเข้าสู่ไซเคิลใหม่ของ Success m a นะสำหรับตัวนี้เนาะไปดูนวะิเคราะห์บ้านเรากันบ้างครับเขามองหุ้น SCM อย่างไรครับยังไม่มีใครมาทำบทวิเคราะห์เลยในรอบ2เดือนล่าสุดนะครับก็เอาใจช่วยอีกเช่นเดียวกันครับทุกท่านไปต่อกันที่หุ้นเบมนะครับเบม เบมครับแบง g k อกเอ็กซ์เพรสเวครับประกาศกำไรออกมาไตรามาส4ี่5ล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้569ล้านนะก็เรียกว่าเบมเนี่ยกำไรยังไม่ฟื้นเท่าไหร่นะตอนแรกก็ทำท่าทำทางเหมือนจะดีขึ้นมานิดหนึ่งอะ่ะก็ดรอปลงมาอีกแล้วนะครับเทรนกำไรก็อยู่ฝั่งลงราคาไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับราคาเนี่ยเป็นไซเว์ออกข้างครับปันผลประมาณสัก0.9% PE ตอนนี้130เท่าไปแล้วนะครับเพราะว่า รักกำไรลงแต่ว่าราคาไม่ลงนะครับอ่ะก็คนอาจจะมองว่ามีความเป็นโมโนโพลีเป็นอะไรกึ่งก่งนะั้นมันมันกึ่งก่งจะผูกขาดอะไรประมาณนี้หรือมันคู่แข่งมันน้อยอ่ะนะครับนะเหมือนพวก AOT อ่ะนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ดรอปลงแต่ราคาไม่ลงนะครับก็ราคาก็วิ่งออกข้างไปงั้นกรอบก็จะประมาณนี้ครับแบาท80กับ7จ็บาทเจเป็นกรอบไซด์เวย์ของหุ้นเบมนะไปดูนักวิเคราะห์หน่อยครับเขามองหุ้นเบมอย่างไรวิเคราะห์แนะนำซื้อถึง10บโลก,กน,นะครับเป้าหมายเฉลี่ยสิบบาทสามสิบหกตังค์ครับสิบบาทสามสิบหกตังครับ กรอบแนวต้านคู่สมมาตรของเราพอดีเป๊ะเลยนะครับอ่ะก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันเนาะสำหรับหุ้นเบมนะไปต่อกันที่บังกอกเชนฮอสพิทอลครับ BCH BCH ประกาศกำไรออกมา2,480ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่ทำไว้278ล้านแล้วหุ้นกำไรโตดีนะครับโตแรงนะครับนะกำไรแบบ พุ่งพรวดมานะครับทุกตัวเลยนะตัวใหญ่นะครับราคาก็ช่วงหลังก็ดรอปลงมาแต่ก็แน่นอนครับกำไรดีขึ้นก็อยากจะมีคนอยากจะเก็บนะครับปันผลกว่าสัก5.6ปันผลไม่ได้กี่เลทเลยนะปี E7 เท่านั้นเองเป็นปีที่ถูกสุดตั้งแต่เข้าตลาดมาเลยล่ะนั่นถือว่าปีตรงนี้นะครับถูกสุดในเข้าตลาดมาเลยงั้นราคานี้ถูกมากนะครับของตัว BZ นะครับการที่นิเคเคยหลุดเคยทะลุคูสมมาตรไปแล้วดันหลุดพอหลุดปุ๊บลงมาแก่งโซนล่างใหม่แล้วก็มาเก็บตรงนี้ครับทุกคน ใครที่มีคู่สมมาตรในมือนี่คุณได้ราคาเบสไพรส์สุดของรอบเลยเพราะว่าลงมาที่แนวรับแล้วก็ดีดขึ้นจากตรงนี้มาเลยนะครับอ่นงั้นก็ยินดีด้วยมากๆนะสั้นๆอย่าหลุดเท่าไหร่ครับ19บาท80ไปดูของฝั่งที่เป็นนักวิเคราะห์บ้านเรากันบ้างครับเขามองบีเซ็ตยงไรแนะนําซื้อ14บล็อกครับถืออีกสองบล็อกขายหนึ่งบล็อกปาะมาณเฉลี่ย24บาท20ตังค์24บาท20ตังค์มองทะลุโซนนี้ขึ้นไปไปเล่นโซนด้านบนเลยนะครับก็เอาใจช่วยอีกเช่นเดียวกันเนาะต่อที่หุ้นคคโรรับ สยามแมคโครครับประกาศกำไรออกมาเนี่ยอยู่ที่9,000กว่าล้านนะดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำกำไรไว้2,000กว่าแล้วกำไรโตดีนะครับตอนนี้อยู่ในกลุ่มคอมเมอร์สนะครับ ก็กำไรก็วิ่งดีนะครับแต่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของการรวมเน่นรวมนี้หรือเปล่านะผมไม่ได้ไปแกะขนาดนั้นแต่รู้ว่าถ้าดูจากเพียวๆก็โตแบบระเบิดระเพินนะครับมนะันผลก็1.2%เครับ PE เขาอยู่ที่31เท่าถาวแพงไหมไม่แพงหรอกเป็น P ีเหมาะสมเขาเล่นโซนนี้ได้อยู่แล้วนะครับกราฟทีนิ่เขมีช่วงจังหวะสวิงไปนิดหนึ่งซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นนะในหุ้นระดับใหญ่แบบนี้นะก็คือเบรกคู่สมมาตรแล้วเบรกหลอกนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าหุ้นเจ้าสัวหรือเปล่านะแต่นี้พฤติกรรมแนวแนี้้ค่่อออนนขาาางเย <laughs> เยะป็ว ต้องทะลุ42บาทถึงจะเข้าสู่นิวซเคิลแต่ว่าทะลุ42บาทแล้วต้องตีใหม่นะก็ตอนนี้มองว่าถ้าเข้า42บาทเข้านิวซิลคเดี๋ยวพอทะลุ42เนี่ยถึงค่อยเริ่มตีใหม่ตอนนี้ยังไม่เข้าเงื่อนไขนี้ก็ยังเก็บรูปนี้ไว้ได้อยู่สําหรับหุ้นสยามแมคโครนะครับไปดูหุ้นในในฝั่งของนักวิเคราะห์บ้างครับเขามองหุ้นแมคโครอย่างไรแนะนําซื้อกลาวโบ,บกนะครับถื1บอ1ก่โบกก็มาเฉลี่ย50บาท18ตังค์ครับ50บาท18ตังค์อยู่ตรงนี้ครับแน,ตน,มมตนนะวต เช่นเดียวกันครับผมไปต่อกันที่ m f มเครับเอมเฟกประกาศกำไรออกมาไตรมาส4 101ล้านครับลดลงจากของเอดิมที่ทำไว้117ล้านเรียกว่าเป็นหุ้นที่กำไรค่อนข้างเติบโตดีนะสำหรับหุ้นเอมเฟกก็มาดรอปลงไตรมาสล่าสุดนี่แหละนะครับก็ทำท่าจะเชิญนาราวและฟื้นขึ้นมาละสองไตรมาสแล้วก็มาดรอปลงนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไตรมาสถ้าเกิดไตรมาสหน้าดรอปลงอีกทีไม่ดีนะต้องต้องฟื้นนะครับปันผลประมาณสัก4% พีเขาอยู่ที่17เท่าถ้าวาแพงไหมก็ค่อนข้างแพงนะครับสมัยก่อนเล่นกันมาสัก10เท่า12เท่าบริเวณนี้กราฟเทนิคอเองนะครับเคยเรียกว่าไม่เบรกแล้วกันนะเพราะเป็นแท่งแดงนะครับคือขึ้นไปชนแนวต้านคู่สมมาตรไปแล้วก็ไม่เบรกนะครับแล้วก็ไหลกลับมาเล่นโซนล่างใหม่นะครับตอนนี้ก็ต้องทะลุ12 11บาท80บนะครับถึงจะมองว่าเป็นเบรกนะครับแล้วเป็นแท่งเขียวด้วยนะแท่งแดงนี้ไม่ถือว่าแท่งหมูไม่ใช่นะครับขึ้นไปแล้วทำได้ไม่จริงอะประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ก็สั้นๆจะ่าหลุดเท่าไหร่ครับ9บาท20สลับหุ้น m f e c เนาะแล้วิเคราะห์บ้านเรามองอย่างไรครับแนะนำะซื้อ1โบครับประมาณเฉย13บาท60ตังค์นะครับ13บาท60โน้นทุกคนครับแนวต้านเดิมเลยนะครับก็เอาจะช่วยอีกหนึ่งตัวเช่นเดียวกันนะครับไปต่อกันที่หุ้นไทยลีไลฟ์นะครับตัวอินชุลันนะครับ <c oughs> ไทยรีไลฟ์เนี่ยประกาศกำไรออกมา12ล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้48ล้านนะเป็นหุ้นที่กำไรเนี่ยดรอปลงมา2ไตรมาสติดๆล่ะก่อนหน้ากำไรเขาก็ค่อนข้างดีราคาเขาก็วิ่งดีนี่แหละนะตอนนี้กำไรดรอปลงแต่ราคายังไม่ลงนะราคายังวิ่งอยู่ปันผลออกมาสัก2.4เปอร์เซ็นต์ P/E เขา้า31เท่าแล้วตอนนี้ก็เป็น P e. ที่เริ่มแพงสุดตั้งแต่เข้าตลาดมาแล้วนะครับไปอยู่ฝั่งขวาแล้วนะครับการทีนิคอลเนี่ยเคยเบรกคู่สมมาตรนับต้านขึ้นไปแล้วเกิดสัญญาณโทรแบ็กแล้วดีดขึ้นนะครับใครมีคู่สมมมาตรในนนือยยิดดี้วนะ คุณได้ราคาเบสไพดสุดของรอบในรอบนี้นะครับประมาณสัก4บาท8ตังค์นะครับไหลลงมาแล้วตีกลับเลยนะครับไปดูนักวิเคราะห์หน่อยครับเขามองหุ้นไทยรีไลฟ์อย่างไงเนาะแนะนำถือ1โบรกครับเปราหมายเฉลี่ย4บาท70 4บ่าท7จ็อยู่แถวไหนเออว้าวนะครับแถวเลยคู่สมมาตรมานิดหน่อยสำหรับ4บาท70นะโอเคประมาณนี้ครับก็เอาใจช่วยอีกเช่นเดียวกันนะครับไปสรุปภาพรวมของเซตกันครับเซ็นเด็กนะครับ ก็ยังคงขึ้นต่อเนื่อง f ฟล w ยังคงไหลเข้ามากขึ้นนะครับในรอบนี้ถ้าเกิดเรามองว่าเป็นเวฟห้านะครับก็ RSI ์ไห้ามเกิน90เฮ้ยเก้าสิบหรือแปดสิบจำไม่ได้นะครับต้องไปเช็คดูที่ผมพูดกทนนะเออจำเล็กไนะ้นะน่าจะเก้าสิบนะเออนะครับหรือเปล่าเออไม่แน่ใจฮะเออ,อไม่เลยคราวนี้ก็ตัวที่เป็นเอ่อเซตนะครับในวันพฤหัสนี้นะครับเออก็ย่าหลุดนะครับหนึ่งหก 1690-1685 1690-1685เป็นแนวรับสําคัญในวันพฤหัสนี้ไม่ควรจะไหลต่ำกว่าตรงนี้ใช่ครับไม่ควรนะส่วนแนวรับหลักอยู่ที่1666เหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะก็ไปดูว่า1680แลวทีครับ1690-1685จะรับอยู่หรือไม่ในวันพฤหัสนี้ไม่ลงมาก็ไม่มีปัญหาอะไราเลยครับภาพรวมเสร็จเนาะพบกันใหม่ในวันถัดไปครับสวัสดีครับ